จากอดีตราชาสู่ทาสของเผ่ามังกรฟ้าผู้กินผลปีศาจสายพาราบิเซียที่โคตรโกงเลยฮะในโลกวันพีชวันนี้ในบอกฟุตนะครับผมจะแต่งตัวเป็นบาร์โทโลเมคุมะใช้ผลนิคิวหรือว่าผลอุ้มตีนหมีนะครับฟาร์มเวล 1-700 กันมาดูฮะวันนี้ยากขนาดไหนกันเชียวเหมือนเดิมนะครับไอ้ดีนี้ผมแจกนะฮะเพียงทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้และตอบถามว่าถ้าหากคุณสามารถดึงความเจ็บปวดเพื่อให้ลืมเรื่องนั้นได้เนี่ยจะดึงเรื่องอะไรออกมาครับผมคำตอบกับใครโดนใจเอาไอ้ดีนี้ไปเลยฮะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยกูจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยตูมร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 1,000% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบ็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีพวกใจเกเรทั้งหลายและหล่าครับผมอยู่กันในบอกฟุตมาถึงก้าวเหมือนเดิมครับผมวัยรุ่นบ้านรวยซื้อคูณ2มันนี่คูณ2มัตเตอรี่แล้วก็เรือเร็วครับผมและแน่นอนครับผมนาคูณ2ดอบและวันนี้ไอดีนี้พิเศษครับผมเนื่องจากอยู่ในช่วงอีสเตอร์นะครับเราซื้อคูณ2นะครับหาผลพิสัยด้วยเพราะมันลดราคานั่นเองนะครับใครได้ดีๆไปโคตรขุมแล้วก็ไปที่แมปอนิเมะดีไซน์นะท่านผู้ชมครับเพื่อไปแต่งตัวเป็นบาร์โทโลมิวคูมากันเข้ามาในแมปอนิเมะดีไซน์นะครับก็จะมีโซนต่างๆมากมายนะครับหลายอนิเมะมากเลยท่านผู้ชมครับนะเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับถึงจะตัวละครมันจะปรากฏนะท่านผู้ชมนะใครขี้เกียจก็สามารถวาร์ปได้เลยครับผมจะวาร์ปไปที่โซนวันพีซกันนะนี่เลยนะครับโซนที่ใหญ่ที่สุดในเกมนะฮะแล้วก็บาร์โทโลมิวคูมาก็อยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับสามารถกดไทออนนะทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเทหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจแล้วก็กดซื้อภายในแมปได้เลยท่านผู้ชมครับของชิ้นที่ซื้อภายในแมปนี้นะฮะสามารถเอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยทันทีนะครับนะเหมาะสำหรับคนที่เกียจหาของนะครับก็มาจัดแบบนี้ได้เลยนะจ้าลิงก์แบบอยู่ด้านล่างนะฝากด้วยละกันแด้และชายคนนี้ก็ประทับในบอกฟุตเรียบร้อยแล้วฮะมาแล้วผมบาร์โทโลมิวคูมาของกูนะครับมาถึงเราซื้อผลอุ้มตีนหมีก่อนนะหรือว่าผลเผาๆตอนแรกกูนึกว่ามันจะมาเป็นกาฟูแพนด้าเห็นมันเป็นหมีแพนด้านะฮะกูก็นึกว่ามันจะน่ารักหรือกึกกักละกาอยากจะเห็นหมีตัวเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมนะซื้อคูณ2กันก่อนนะท่านผู้ชมครับนะให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองรับเควสไก่บ่าวเสื้อแดงแล้วเราก็มาทับเลยครับผมนะมาถึงแล้วก็ชกหน้ามันก่อน 2-3 ทีนะครับลากมอนกันมาก่อนนะมาดูว่าเซตแรกเราจะฟาร์มง่ายหรือเปล่าสกิลแรกครับผมยิงอุ้มตีนหมีออกไปนะทำดาเมจทำมอนกระเด็นด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำมอนกระเด็นเนี่ยแต่ก็ดีที่มันเป็น AOE นะครับไม่เจาะจงก็เป็นตัวใดตัวหนึ่งนะก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ารอบแรกอาจจะต้องยิงนานหน่อยนะตอนที่เรายิงจะมีสัญลักษณ์นะครับอุ้มตีนหมีใส่มอนด้วยนะก็ไม่รู้มีไว้ทำไมเหมือนกันกูก็เคิร์ดเงงพอรอบที่2ก็ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราอัพผลปีศาจมาแล้วฮะเรียบร้อยครับผมได้เวลาไปที่ป่าอเมซอนไปสู้กับลิงลพบุรีกันต่อเลยครับไปเลยซักโก้ครับผมนะแน่นอนเรามีเกมพาร์ทเรือครับผมนะใช้เรือฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับ เรือหางยาวเงี้ยระหว่างที่เดินจะไปสู้กับลิงแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับผมบังแว่นคนนี้นะฮะขอเอาผลโซมาให้ผมนะครับขอบคุณมากแล้วกันครับผมที่สมทบทุนกูนะฮะแต่พอจะฟาร์มครับผมผลปีศาจมันก็เกิดซะงั้นเลยฮะโอเคครับผมลิงลพบุรีรอกูก่อนนะไปหาผลปีศาจก่อนแล้วกันนะครับนี่ละไอ้ดีนี้โคตรดีมีที่หาผลด้วยนะฮะโอ้นี่กูมีลูกเรือด้วยท่านผู้ชมครับแต่ไม่ได้มีแค่1มีถึง2นะครับเรามีลูกเรือที่แบบคอยดูแลด้านล่างทะเลให้เราด้วยนะฮะโคตรดีหาตั้งนานก็เจอเลยครับผมเป็นไข่อีเตอร์นะครับเปิดเข้าไปดูอู้หูกูมาทําไมครับเนี่ยกลับไปฟาร์มดีกว่าไอเวนและเราก็นี่เลยครับผมลากลิงลพบุรีครับผมมาแช่ออนเซนตรงนี้นะครับปลาอุ้มตีมันหน่อยแล้วกันนะครับดุ่มเข้าไปดีเป็นไงล่ะแดกตีนหมีแล้วอร่อยไม่จ้าพวกลิงจ๋านะครับลิงจักจักรักจริงๆแล้วเราก็ซัดหน้าไปเลยครับผมนี่รอก่อนอีกสักทีแล้วไม่ดีขึ้นเลยบุ้มตายโงงหมดเลยแป๊บเดียวเราก็ปิดฉากเควสนี้ได้แบบสบายสบายสไตล์ทิวหลุดนะครับท่านผู้ชมครับยิงอีกทีตายโงงเลยครับนี่แค่สกิลเดียวนั้นเนี่ยโอ้ยังโกงขนาดนี้มีอีกหลายสกิลจะมันจะโกงขนาดไหนนะครับอัปเดตนี่เลยครับผมปีศาจต่อไปครับผมไปดูนี่แล้วผมจัดการกอริลลากุ๊กกักนะครับไปเลยโอ้ร้องเหมือนไก่เลยเราก็ต่อยนี่เลยครับผมกอริลลายับยับครับผมลากกันมาก่อนเลยครับผมมีกันแค่4ตัวนะฮะกูจะล้างเผ่าพันธุ์พวกมึงนะครับหมีจะครองโลกไอ้น้องนี่มันเป็นศึกระหว่างเผ่าพันธุ์สัตว์นี่หว่านะครับหมีปะทะกอริลลานะครับนะสารคดีจากช่อง True For You อะไรเนี่ยกูพูดมั่วเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคเรียบร้อยต่อไปก็มาสู้กับราชาลิงครับผมนะตอนนี้เราก็ประทับตาหมีไปนะครับนะให้รู้ว่านี่หมีมาแล้วนะจ๊ะเอาตีนไปยัดหน้ามันเลยโคตรเด็ดโคตรดังโคตรอันตรายนี่เป็นไงยิงรัวๆเลยครับผมมีสกิลเดียวแล้วก็เฟี้ยวได้เลือดไม่เสียสะแอะฮะสกิลมันระยะไกลไงโคตรเท่
ยิงไปยิงมาก็เกือบจะตายแล้วเหรอไอ้ลิงหน้าโง่เรียบร้อยตายหงโก้งโค้งไปเลยครับผมหน้าฟาร์มกันต่อยาวๆเลเวล55มุ่งหน้าไปที่เกาะบาร์กี้ครับผมนักก่อยความสุขมีตัวตลกมากมายครับผมเราก็ซัดไปเลยฮะด้วยสกิล Z ของเราตอนนี้ได้สกิล F แล้วด้วยท่านผู้ชมครับแต่มันไม่ทำดาเมจเด้อหน้ามันเอาไว้บิงอย่างเดียวหรือว่าวาร์ปนั่นเองฮะเออเอามาทำใหม่วะเนี่ยเออมึงไม่บินได้ไปเลยล่ะเกวนผลอุ้มตีนหมีในอนิมอเนี่ยมันบินได้ด้วยนะเอ้ยที่มันพาลูฟี่บินไปเกาะสตีอ่ะกิเลสชินก็ใหญ่เกินไปเหมือนกันนะก่อนนั่นนะน่าจะเด็ดดวงอยู่นะแต่นะก็บอกว่าพี่มึงไปเกาะกระเทยไม่ดีกว่าเลยพวกมึงก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละวินไม่เอาหรอกกูไม่ชอบกูชอบผู้หญิงแล้วเรามาสู้กับบาร์กี้แต่บาร์กี้ก็หายไปครับผมสงสัยจะกลัวนะฮะเออเราต้องไปวาร์ปไปเซิร์ฟอื่นว่าไงบาร์กี้เพื่อนเลิฟที่สมัยก่อนเราก็อัดซุดกันอยู่ในห้องน้ำนะไม่จำไม่ได้หรือไงนะครับอยู่ๆก็จำเพื่อนคนนี้ไม่ได้ฮะผมก็นี่เลยครับผมเตือนสติเพื่อนก็หน่อยนะโดยการนี่เลยครับผมใช้ผลอุปกรณ์หมียัดหน้าเข้าไปกูเกือบตายนะครับแต่ก็ไม่ตายนะฮะสกิลเราแรงอยู่แล้วนะครับยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายเองครับไอ้น้องเพียงชั่วพริบตาเดียวเราก็จัดการบาร์กี้ผู้นี้ได้ครับผมเนื่องจากสกิลเราแรงจัดประหลัดบอกนะฮะดูละกันต่อไปครับผมมาที่เกาะทะเลทรายสู้กับวัยรุ่นธรณีวิทยาครับผมมาเลยละกันตอนนี้เรามีสกิล X แล้วท่านผู้ชมครับนะเป็นการยิงอุปกรณ์หมีแบบรัวๆเป็นสกิลที่เวรีกู๊ดมากเลยฮะชอบมากๆครับผมยิงรัวๆอย่างนี้ก็เอาไว้ตายกันเลยครับผมโอ้อยากกับ AK ฮะมีลูกกระสุนเป็นอุ้มตีนหมีนะโคตรเด็ดโคตรอันตรายแหมมีสกิลนี้แหละโคตรดีคือชอบมากเลยนะท่านผู้ชมครับนั่นยิงอย่างนี้เลยลากหัวคมๆเนี่ยคิดถึงฟินฟานเลยฮะเดี๋ยวนี้เกมเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ดังแล้วพี่เอ๋โอเคต่อไปครับผมสู้กับรุ่นเทสดีกันต่อนะฮะไปเลยมุ่งหน้าไปที่ตรงนี้ฮะเราวาร์ปได้นะครับนี่แหละฮะสกิลวาร์ปกูเริ่มมีประโยชน์แล้วนะครับวาร์ปมาลากมอนกันก่อนเลยครับผมนาวัยรุ่นชุดดำนะครับมาจัดเลยแล้วกันยิงครับผมลากหัวนี่เป็นไงติดสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าไอ้นี่เคยโดนสุดตีนกูมาแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรวะสัญลักษณ์นี่แหละกูยังไม่รู้เลยนะผู้ชมใครรู้บอกกูทีนะฮะมันเอาไว้ทำเพื่ออะไรนะครับเอาไว้แอคอย่างนั้นนะเออกูก็งงเหมือนกันนะฮะตบตุยไป2ตัวครับผมน่าจะได้เวลาที่เราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะหิมะกันแล้วโอ้โหเร็วมากเลยนะมาถึงนะครับเราก็เข้าสู่นี่เลยครับผมหน้าถ้ำที่ลุงเลลี่เขาอยู่ครับผมให้มันหลอกแดกตังกูก่อนนะพกมาแสนก็หมดแสนนะครับคนนี้กูบอกเลยนะครับน่านักหลอกแดกตังชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วนะครับนี่เหลือติดตัวอยู่หมื่นเดียวกูไอเวนอะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปครับผมสู้กับวัยรุ่นเอสกิโมครับผมมาลากเลยละกันครับผมมาเออแม่งเลยขออย่างเดียวอย่าให้สกิลกระเด็นก็พอนะครับโอ้ยแล้วแม่งลากเยตอุสมาด้วยโอ้โหไอ้ผลอะไรเนี่ยเอาบักแดกครับผมนะปิงครับผมเกมกระจอกมากูก็สู้ทั้งเยตุสทั้งลูกน้องมึงเลยละกันนะครับผมไม่สนใจอยู่แล้วมาทุกพื้นอะไรน้องยิงไปเลยตายและก็ตัวสุดท้ายก็แล้วผมกูตายเฉยเลยนะฮะดูโดนยิงครับผมจากผลลาวานั่นแหละที่กูไม่ชอบหน้ามันนะครับมันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยกูฟาร์มอยู่ดีๆครับพี่อีนี่ก็มาจากไหนไม่รู้นะฮะหนูมันยิงกูอีกแล้วครับผมบังดำเนี่ยมึงอะไรกับกูหรือเปล่าและก็ถึงเวลานะครับสัตว์โลกวัฏกันอีกแล้วครับผมนะเยตุสครับผมนะปะทะกับหมีโคล่านะครับกลายเป็นหมีโคล่าตอนไหนวะเนี่ยเวนมาถึงเราก็ซัดเลยละกันครับผมนะไม่ต้องผู้พาทำเพลงอยู่แล้วฮะไม่มีทางเข้าใกล้หมีคนนี้ได้นะครับนาบาโทลูมิวคูมากูนะครับตัวตึงนะครับเองรู้หรือเปล่าว่ากูสามารถพามึงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูจะพามึงไปอยู่เกาะเกลูเกลูโนมิเกาะที่มีแต่เกกูบอกเลยนะครับมึงจะกลายเป็นชายชาตรีแน่นอนนะครับกลับมามึงอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในเกาะนี้ก็ได้นะเยตุสนะครับแต่สุดท้ายมันจะไม่อยากเอาฮะไม่อยากไปนะครับกูก็ต้องฆ่ามันเลยละกันและตอนนี้เราเลเวล130แล้วท่านผู้ชมครับมาที่นี่เลยครับผมสู้กับพลโทอะไรก็ไม่รู้3ดาบตึงๆนะครับมาหน่อยละกันมาดูว่ากูจะเสียเลือดกับมันหรือเปล่าฮะเราเนี่ยเร็วมากนะครับพูดไปนานแบบขัดคำนะครับกูโดนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมนะเออกูจะเอาผ้าคลุมมันไอ้น้องวันนี้นะครับยัดไปเลยครับผมนี่เรามี2สกิลอยากมีสกิลครบเร็วๆจังเลยครับพี่น่าจะได้ใช้แบบเท่ๆตึงๆคูๆนะฮะไอ้นี่ก็ขึ้นบันไดไม่เป็นมึงเป็นพลโทได้ไงวะเนี่ยกูถามจริงตายใจงูเลเวล239ครับผมนะมุ่งหน้ามาที่คู่อิมเพลเดานะครับนี่เลยมาสู้กับไอ้รุ่นพ้นพริสนะครับซึ่งเราทำไปแล้วนะแต่บอกได้เลยว่าผลดีมากๆใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับนี่เป็นไงโปรโมทข้ามปลดปีศาจกันเลยทีเดียวนะครับมาจัดเลยละกันครับผมนะโอ้โหโคตรกากโคตรไก่นะครับตอนนี้ผลเราเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับบอกได้ครับเดี๋ยวว่าตึงมากนะครับนี่ซัดรัวๆครับผมไม่ได้ทำดาเมจใส่กูเลยนี่ไม่ต้องอัพเลือดอะไรก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยโคตรตึงดูดิยิงพลังรัวๆนี่หยอกเย้าพญายมเป็นไงฟัน
ไม่โดนด้วยโอ้โหโคตรเท่นะครับต่อไปสู้กับรุ่นขบัวยาคูครับผมนาโดฟาร์มิงโกเตือนจัดเลยละกันวันนี้ทำไมมาอยู่ด้านนอกเนี่ยฮะทำไมด้านในร้อนหรือไงช่วงนี้อากาศร้อนเลยครับท่านผู้ชมนะออกไปอยู่ด้านนอกคนบ้าอะไรร้อนมาอยู่ด้านนอกกูบ้าหรือเปล่าเนี่ยและอีกี้ตัวนี้ก็มันเป็นสกอยแล้วมันก็จัดการได้แบบสบายสเกิร์ตนะครับท่านผู้ชมครับนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฮะใกล้ตายกันแล้วนะครับไม่ได้แดกเลยนะฮะโอ้โหผลนี้มันโกงจริงๆและตอนนี้นะครับเลเวล349ครับผมมุ่งหน้ามาที่เกาะลาวากันต่อเลยฮะตอนนี้เรามีสกิล4แล้วด้วยครับผมเป็นการเอาอุ้มตีนหมีอันเริ่มเทิมนะครับฟาดใส่หน้าคนนะครับโอ้บอกได้เลยว่ากินกระแทกหน้าเกือบตายนะครับแต่ก็ไม่ตายนะฮะโอเคเราก็ยัดกันต่อเลยครับสกิล4นะระเบิดตู้มนะครับโอ้ยเกาะนี่สะเทือนกันเลยนะครับนึกว่าแผ่นดินไหวนะฮะนึกว่าสึนามิจะมานะครับโอ้โหมันโคตรเท่โคตรตึงอะไรขนาดนี้ผลนี้มึงดูดิโอ้โหอุ้มตีนหมีอันเริ่มเทิมโอ้โหกูจะบ้าตายนะฮะอะไรมันจะแรงขนาดนั้นวะเนี่ยผลเนี่ยเท่จริงๆลิงกิงกอกแก้วเอาหายอีกแล้วนะครับไปเกาะนี่แม่งกระมืดเหลือเกินมันไม่ติดเสาไฟบ้างหรือยังไงวะเนี่ยการไฟฟ้ากูถามจริงต่อไปก็ถึงเวลาสู้กับไอ้ใครหยุดนะครับมาเลยละกันนะกูไม่เลือกมึงแน่ไอ้น้องนะครับกูต้องการคนที่มาจะพัฒนาประเทศของเกาะนี้นะครับเพื่อให้เขามีเสาไฟนะเพื่อเขามีไฟใช้มึงอยู่เนี่ยดูดิเขาไม่มีไฟใช้เลยเนี่ยใช้ตะเกียงอยู่เลยนี่มันยุคอะไรวะเนี่ยเอาจริงกูกระทืบมันเลยละกันท่านผู้ชมครับล็อกแบล็กไปก่อนฮะนั่งขโมยเงินมันด้วยกูอ้อยหมดนะฮะกูจะฆ่ามันล็อกบึ้มระเบิดเถิดเทิงเกือบตายแล้วตายไปซะฟาร์มยาวจนถึงเลเวล426แล้วท่านผู้ชมครับน้ำมาสู้กับไอ้รุ่นมนุษย์เหงือกกันต่อครับท่านผู้ชมครับไอ้พวกนี้นะฮะอยู่ในน้ำกันนะครับนะวันๆไม่ทำเปลือกอะไรเลยนะครับนะหาปลาแดกไปวันๆนะครับกูก็มากระทืบมันหน่อยแล้วกันนะครับให้มันรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับหมีตัวนี้นะฮะกูบอกอะไรวะเนี่ยยิงไปเลยละกันครับผมมันใกล้ตายแล้วนะฮะโอ้ฟาร์มกันยาวๆกันเลยครับผมผลนี้ฟาร์มง่ายมากเลยว่ะง่ายกว่าไอ้ผลรอคลิปที่แล้วเยอะเลยนะฮะผลนั้นเนี่ยโอ้ยต่อแต้เลยนะครับนะแต่อันนี้ก็สบายครับผมต่อไปไปสู้กับโฮดีกันต่อเลยเด็กสกุยสวัสดีโฮดีเพื่อนเลิฟนี่เบอร์จี้หยางเจ้าหญิงที่เราชิที่กูมาขอ3วันที่แล้วได้ยังฮะนี่มันศึกแห่งเผ่าพันธุ์อีกแล้วท่านผู้ชมครับนาปลาดุกนะครับปะทะหมีน้ำนะมาดูว่าใครจะตึงเหมือนกันโอ้เมื่อกี้มันวาร์ปได้ด้วยมึงโปหรือเปล่าเด็กน้องเอ้ยนะครับตอนนี้หัวงอกขึ้นแล้วครับผมเครียดอะไรไงเครียดแล้วเครียดแล้วงอกขึ้นนะมากูวาร์ปกูบิงได้น้องตามกูไม่ทันหรอกถึงกูจะเป็นหมีอ้วนเตอร์แต่ว่ากูเร็วนะเว้ยนะนี่ล็อกแรกไปก่อนครับผมนี่ตามไม่ทันนะเด้ปลาดูกับปลาไหลอะไรกับมึงเนี่ยบอกได้ฝึกเยอะกว่านี้นะครับยิงไปเลยนะครับบุบบอสตาเบครับแป๊บเดียวตายต่อไปครับผมมาสู้กับนี่เลยสีจักรพรรดินะฮะนี่เลยแชงขูดนะครับที่มีแขนงอกมาได้นะครับคุณรู้ว่าเอเลี่ยนนะฮะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเกย์นะครับตัวจริงต้องแขนด้วนข้างหนึ่งนะเว้ยอันนี้มันของเกย์ชัดๆนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็จะเอาดาบมาละกันนะครับผมนะเพื่อแสดงศักดาอิทธิฤทธิ์ของเรานะว่ากูนั้นแข็งแกร่งเหลือเกินนี่เป็นไงไอ้ผลลาวาไม่เอาอีกแล้วนะครับตัวตึงทุกทีเลยและเราก็นี่นะครับผมมุ่งหน้ามาสู้กับไอ้วัยรุ่น RPG นะครับที่มันบอกของมันใหญ่เท่าฟ้านะครับแต่ของกูเนี่ยใหญ่เท่าโลกนะสู้กูไม่ได้หรอกครับหมายถึงอุ้มตีนหมีไงมือเราใหญ่ไงมือใหญ่บอกเลยว่ากำทีเดียวเนี่ยอันเริ่มเทิมนะจัดไปนะครับแล้วก็ยิง RPG ใส่มันเลยครับผมนี่ปุ๊บปั๊บเปียนะครับมันยิง RPG กูยิงนี่ฮะอุ้มตีนหมีลากของคมได้น้องนะครับอันใหญ่เริ่มก็มีนะครับผมนี่เขาเรียกว่าระเบิดเอฟวีรู้หรือเปล่ารู้จักไหมระเบิดเริ่มเทิมอ่ะตายซะแล้วนะครับโอเคแล้วเรามุ่งหน้าไปซื้อฮาคินะฮะสังเกตจากไออูซบกันด้วยครับผมให้มันหลอกแดกตังเรานะฮะ750,000ตึงตึงและตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มจนเลเวล575นะครับผมบอกนะครับเดี๋ยวว่ามันเป็นผลที่ฟาร์มเร็วมากเลยว่ะโคตรตึงเลยฮะท่านผู้ชมครับผลนี้นะใครที่หาที่มันเป็นผลฟาร์มเร็วๆก็ต้องผลนี้แล้วแหละกูว่านะมันก็เร็วใช้ได้เลยท่านผู้ชมครับอย่างน้อยมันก็เร็วกว่าผลรอแหละฮะโอเคต่อไปครับผมได้เวลาสู้กับก็อดเอเหนียวกันแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะตึงกว่ากันและมาดูกันว่ากูจะเสียดาเมจเลยหรือเปล่านะครับเลือดลดบ้างหรือเปล่ามาดูโนดาเมจกันดีกว่านะครับมาถึงแล้วก็ยัดทุกสกิลที่มีครับผมนี่ตอนนี้กากไปแล้วครับผมจับทิศทางมาได้หมดแล้วฮะรู้ทุกซอกทุกมุมมันอยู่แล้วเพราะกูนอนกับมันมาตั้งคืนหนึ่งเฮ้ยอะไรวะน่ะกูพูดอะไรไปวะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้มีสกิล V แล้วด้วยฮะเป็นสกิลที่สามารถรีดความเจ็บปวดของผู้ใช้ออกมาได้ท่านผู้ชมครับนะกูเกือบตายก
ครับผมไม่โดนดาเมจแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวรอยักษ์สกิลวีครับผมเอาความเจ็บปวดของมันออกมานะครับระเบิดตายไปเลยความยาวจะถึงเลเวล627แล้วครับผมเสด็จมาที่เกาะสุดท้ายท่านผู้ชมครับเกาะวอเตอร์เซเว่นนั่นเองฮะฟาร์มกันอีกยาวๆนะครับใกล้เวลตันกันแล้วฮะถือว่าเร็วมากๆเลยนะผลเนี่ยโคตรตึงว่ะเอ้ยนะดูแล้วกันนะครับนี่สกิลแรงมากเลยครับผมตอนนี้นะครับไม่มีใครหยุดกูได้อีกแล้วฮะปาโทนูมิวคุมาตัวนี้นะครับโคตรตึงนะนี่สกิลรีดความเจ็บปวดกูชอบมากเลยนะครับมันทำดาเมจได้รัวๆแบบ AOE นะฮะโคตรเท่ยิงไปเลยและเราก็จบเควสนี้ได้แบบสบายๆด้วยสกิลรีดความเจ็บปวดนะฮะให้มันตายเองด้วยออโต้และก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายท้ายสุดไอ้แฟงกี้ท่านผู้ชมครับมาถึงก็นี่ฮะสั่งความเจ็บปวดให้มันไปเลยครับผมนี่ถึงจะเป็นไซบอร์กแต่มึงก็มีความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับสมัยก่อนโดนทรมานนะฮะกับแยกเส้นส่วนใช่ไหมพวกเนี้ยมาถึงก็ยัดไปเลยครับผมทุกสกิลที่มีแล้วก็ดีนะโดนสกิลนี้ก็ไปเป็นไงเลือดแม่งลดโคตรเยอะท่านผู้ชมสกิลวีนี่มันโคตรดีตอนแรกกูก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้วะสกิลวีเนี่ยแต่ว่าพอดูดีๆโอ้โหดาเมจลดรัวๆดูโดนไปดิดูดาเมจลดเองเอ้ยอยู่ๆเลือดกันลดตายไปครับผมเลเวล700แล้วเอากุญแจมาเปิดหาคู่ซันนะครับเราเข้ามาถึงแล้วก็ยัดสกิลไปเลยครับผมบอสตัวนี้ก็ไม่ขนาดมือกูหรอฮะถึงใช้ผลโลกงโลเกียอะไรกูก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับผมแป๊บเดียวครับผมครึ่งหลอดเลยนะฮะโคตรเจ๋งเลยสกิลเนี้ยระเบิดไปดีระเบิดเฮฟวี่ลูอุนตินหมีดีก็ไปแดงๆเลยไอ้แดงมันเป็นดักสู้ไอ้เขียวมันเป็นดักซิ่งแล้วก็ยิงไปครับผมนะระเบิดพลังเกิดเป็นโกโก้คันไอ้น้องทุกข้าสาลีตายครับผมเรียบร้อยฮะก็จบแล้วครับผมกับผลอุ้มตีนหมีฮะเลเวล1-700นะครับแต่ตัวเป็นบาโทลูมิคุมานะครับผลนี้ก็ให้ไปเลยประมาณสัก8/10เลยนะสำหรับสาย PVE นะฮะหรือว่าฟาร์มเวลถือว่าดีมากแต่ว่าถ้าเอาเป็น PVP เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่สาย PVP เลยนะฮะก็ใครที่ชอบ PVP ก็บอกหน่อยแล้วกันว่าผลนี้มันดีหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่โลก2ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับผลอุ้มตีนหมีครับผมนะอย่าลืมตอบคำถามแล้วก็ใครอยากแต่งตัวเป็นบาโทลูมิคุมาไปได้เลยที่แบบอนิเมะดีไซน์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะให้ทำผลอะไรนะครับคอมเมนต์กันด้วยเด้อโอเคไปแล้วบ๊ายบาย